สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ท้าอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นบทความของคุณเปรวสีเงินที่เขียนลงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่30มิถุนายน2564นะครับชื่อเรื่องว่าเรื่องใหญ่ในเรื่องเล็กเรื่องทำลายวัคซีนนี่รัฐบาลน่าจะออกมาพูดตัวเลขให้เสด็จน้ำอีกสักทีนะเพราะที่แถลงไว้มันทามรวนไปหมดแล้วจากที่เคยบอกเดือนนี้จะมาเท่านั้นเดือนนั้นจะมาเท่านี้แต่เอาเข้าจริงมันเป็นเดือนทิพย์ไปทั้งหมดดูอย่างตอนต้นปีจากเพจสำนักงานนโยบายนายกรัฐมนตรีสรุปแผนส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ให้รัฐบาลไทยปี2564ไว้ดังนี้ปลายกุมภาซิโนแวค 200,000 โดสปลายมีนาซิโนแวค 800,000 โดสปลายเมษาซิโนแวค 1 ล้านโดสปลายพฤษภาแอสตราเซเนกา 26 ล้านโดสภายในสิ้นปี2564แอสตราเซเนกา 35 ล้านโดสเอาเข้าจริงมาแต่ซิโนแวคแต่แอสตราเซเนกาวัคซีนแห่งความหวังของไทยอย่าว่าแต่26ล้านโดสเลย 5-6 เดือนเข้าไปแล้วแค่6ล้านโดสเพราะเดือนมิถุนายนยังหน้าเขียวหน้าเหลืองกระปริบกระปรอยมาแค่4ล้านกว่าโดสเจมส์ทีกประธานบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยแถลง28มิถุนายนว่าตั้งแต่กุมภาถึงมิถุนายนบริษัทได้ส่งมอบวัคซีนให้ประเทศไทยแล้วจำนวน4,700,000โดสภายในสัปดาห์นี้บริษัทจะส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาให้กระทรวงสาธารณสุขจำนวน 1.3 ล้านโดสซึ่งจะทำให้ครบ6ล้านโดสตามแผนการจัดหาวัคซีนเห็นไหมไม่ได้ไปโทษเขาหรือโทษใครแต่เป็นอุทาหรณ์ให้ตระหนักเพื่อวางแผนบริหารการฉีดกับการมาของวัคซีนให้ลงตัวแต่เนิ่นๆกับภาวะวัคซีนเลื่อนลอยไม่เช่นนั้นจะไม่พังแค่แผนเปิดเมืองรัฐบาลจะพังไปด้วยคือตอนนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงว่ามาช้ามาเร็วเพราะรัฐบาลสร้างอารมณ์ให้คนฝันตามไปแล้วว่าวันนั้นมาวันนี้มาแต่กลับเลื่อนไปเลื่อนมาพูดไม่เป็นไปตามพูดประเด็นมันจึงเกิดตรงว่าชาวบ้านอารมณ์ค้างเข้าใจใช่ไหมสิ้นปีนี้ซิโนแวคมาแอสตราเซเนกามาไฟเซอร์มาโมเดอร์นาก็มากันหมดเลยทุกยี่ห้อรวมแล้ว105ล้านโดสใช่มาแต่มาแบบลมเพลลมพัดมาแบบพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยและไม่รู้แน่นอนวันไหนชาติไหนคนรอคอยมันเซ็งโดยเฉพาะแอสตรามีร่องรอยให้เห็นแล้วมันเหมาะว่ามิถุนาจะมา6ล้านโดสจากกรกฎาไปจะยึดพื้นที่เดือนละ10ล้านโดสจนถึงธันวาครบ61ล้านโดสเอาเข้าจริงเหมือนโรคไส้เลื่อนผู้คนที่วางแผนชีวิตไว้กับฐานการมาของวัคซีนพลอยพังไปกับโรคเลื่อนด้วยยิ่งจากกรกฎาเป็นต้นไปนายเจมส์ทิกบอกว่าวานซืนว่า2ใน3ของวัคซีนที่สยามไบโอผลิตให้จะจัดส่งให้ประเทศต่างๆในอาเซียนนั่นยิ่งทำให้ประหวั่นว่าอีก55ล้านโดสที่ต้องส่งให้ไทยตามเงื่อนไขจากกรกฎาคมถึงธันวาคมมันจะเป็นไปได้แค่ไหนเพราะที่ผ่านมาผิดนัดตลอดอย่าง6ล้านโดสว่าที่เหลือ 1.3 ล้านโดสจะส่งภายในสัปดาห์นี้วันนี้ก็30มิถุนายนพรุ่งนี้พฤหัส1กรกฎาคมมะรืนศุกร์2กรกฎาคมแล้วคอยดูในวัน3วันนี้ถ้า 1.3 ล้านโดสไม่ถึงมือสาธารณสุขคนรอฉีดก็คงไม่มีความสุขย้ำนะครับที่ยกประเด็นนี้มามิใช่เพื่อตำหนิแต่ต้องการให้ท่านนายกหรือรัฐมนตรีอนุทินสื่อสารไปถึงนายเจมส์ทิกว่าคนไทยไม่สบายใจนะครับกับการส่งมอบวัคซีนไม่เป็นไปตามไทม์ไลน์และความไม่แน่นอนในการส่งมอบของบริษัทแอสตราเซเนกาอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสยามไบโอไซเอ็นซึ่งเป็นเพียงโรงงานรับจ้างผลิตเพราะในความเข้าใจพื้นฐานของชาวบ้านสยามไบโอเป็นโรงงานของไทยเมื่อผลิตให้แล้วทำไมส่งไปที่อื่นก่อนไม่นำมาฉีดให้คนในประเทศก่อนนี่จะเป็นความเข้าใจผิดที่ย้อนสอนยิ่งทุกวันนี้ก็ทราบอยู่แล้วมีคนจำนวนหนึ่งจ้องตัดแต่งแปลงข่าวหรือถึงขั้นสร้างข่าวเท็จเพื่อทิ่มแทงสถาบันเมื่อบริษัทแอสตรานำวัคซีนที่สยามไบโอทยอยผลิตให้180ล้านโดสแรกตามเงื่อนไขส่งมอบให้ที่โน่นที่นี่จนเกิดปัญหาเลื่อนส่งมอบให้ไทยตามไทม์ไลน์จึงเปราะบางกับที่บางพวกจะแปลงสารให้เกิดทัศนคติลบกับสยามไบโอไซแอนสุดท้ายก็อาจจะมีการปลุกกระแสว่าดูอย่างในยุโรปหรือในประเทศที่เป็นฐานผลิตวัคซีนสิเมื่อระบาดหนักในประเทศเขาห้ามส่งออกเลยให้นำที่ผลิตได้ทั้งหมดฉีดให้คนในประเทศก่อนเมื่อพอแก่การแล้วค่อยให้ส่งไปตามประเทศลูกค้าแล้วทำไมเราไม่ทำอย่างเขาบ้างสยามไบโอก็ของไทยอยู่ในไทยห้ามส่งออกเลยจนกว่านำที่ผลิตมาฉีดให้พอในประเทศก่อนแบบนี้มันก็จะยุ่งหิวข้าวกับหิววัคซีนถึงจุดดึงปฏิกิริยาตอบสนองมันจะไม่ต่างกันเพราะอย่างนี้จึงอยากให้รัฐบาลปรับไทม์ไลน์วัคซีนใหม่แล้วบอกกับชาวบ้านว่าตารางการมาของวัคซีนจากกรกฎาถึงธันวาล่าสุดมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้รายการไหนชัวร์ก็บอกว่าชัวร์ที่ไม่ชัวร์ก็บอกกันตรงๆว่าไม่ชัวร์ให้รอคอนเฟิร์มเป็นระยะ
ทำให้มีเป้าหมายชาวบ้านจะได้ตั้งเข็มทิศชีวิตถูกอย่างภายใน120วันเปิดเมือง120วันคือ4เดือนนับจากกรกฎาคมไปถึงเดือนตุลาเป้าหมายต้องฉีดให้ได้70%ของประชากรคือ50ล้านคนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วดูถึงวันนี้30มิถุนา6เดือนผ่านไปเอาแค่ตัวเลขกลมๆฉีดได้แค่7ล้านคนยังเหลืออีก43ล้านคนถามว่าอีก4เดือนจะครบ120วัน40ล้านคนนั้นจะฉีดได้ถึงหรือความสามารถบุคลากรทางการแพทย์ที่จะฉีดมีแน่ฉีดได้ทันแน่แต่วัคซีนนั่นแหละครับชัวร์ไหมว่าแอสตราเซเนกาจะส่งมอบให้ได้เดือนละ10ล้านโดสตามแผนตามสัญญานี่ผมห่วงตรงนี้อยากให้นายเจมส์ทีคแถลงให้ชัดให้ตรงเป้าประเภทครอบจักรวาลภายในสิ้นปี64ส่งมอบครบ61ล้านโดสแบบนี้กว้างไปต้องบอกให้ชัดให้ชัวร์ว่าจากนี้ต้อง10ล้านโดสแต่ละเดือนไม่มีการเลื่อนส่งแบบนั้นถึงจะทำให้ชีวิตคนไทยง่ายขึ้นทุกวันนี้ชีวิตไทยเหมือนหยดน้ำบนใบบอนกลิ้งไปไหลมาควานหาทิศวัคซีนมันก็มีแหละแต่เหมือนหน้ากระดาษขาวๆที่ว่างเปล่าขีดเขียนก็รู้หนักและเหนื่อยทุกคนกระทั่งพวกที่วันๆเอาแต่ด่านายกก็คงเหนื่อยและหนักเหมือนกันที่ต้องสรรหาคำด่าไม่ให้ซ้ำแต่ละวันนี่ไปถึงขั้นด่าลุงและก็ไล่ลุงยงนายแพทย์ยงผู้วรวันผู้มีคุณกับชาติสังคมชาติแล้วลองมาถึงขั้นนี้ก็ไม่ต้องสงสัยว่าคนที่พวกมันจะด่าต่อไปก็คือตัวพวกมันสัตว์รกกับชาติมาเกิดนั่นแหละนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณเปรียวศรีเงินนั้นเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ถ่ายโพสต์นะครับซึ่งเป็นประจำทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์ซึ่งเช้าวันนี้30มิถุนายน2564นั้นก็เขียนให้ข้อคิดเอาไว้เนี่ยนะครับกับเรื่องราวของการจัดการการบริหารวัคซีนถ้าเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับมันก็ควรจะต้องมีการปรับไทม์ไลน์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับวัคซีนที่หลายคนรออยู่นั้นก็เป็นเหมือนวัคซีนทิพย์อย่างที่ทางด้านคุณเปรียวศรีเงินบอกนะครับดังนั้นก็ต้องฝากไปยังรัฐบาลฝากไปยังกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลที่จะต้องมีการปรับไทม์ไลน์เรื่องของการมาของวัคซีนเสี้ยใหม่เพื่อให้ทั้งสื่อมวลชนทั้งชาวบ้านนั้นเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าวัคซีนที่มีการวางแผนเอาไว้ถึงสิ้นปีนี้เนี่ยครับ105ล้านโดสนั้นจะมาตามเวลาหรือไม่และคนไทยภายใน120วันเราจะสามารถฉีดวัคซีนให้ครบ50ล้านคนได้หรือไม่อันนี้แหละครับที่หลายคนนั้นรอเพื่อว่าเราจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเปิดเมืองกันอีกครั้งนึงก็ต้องติดตามดูนะครับการบริหารจัดการของรัฐบาลถ้ายิ่งล่าช้าออกไปนั้นก็ยิ่งทำให้ประชาชนนั้นเฝ้ารอแบบหมดความหวังก็ฝากฝีไม้ลายมือไว้กับที่รัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ